ท่านผู้ชมครับเมื่อตีสที่ผ่านมานี้เองนะฮะทางกรมอุตุนิยมวิทยาบ้านเราก็ได้มีการออกประกาศเตือนแล้วนะครับบอกว่าตีสวันที่28ก็คือวันนี้แหละฮะพายุไตฝุ่นโนโรได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหอยอันแล้วนะครับโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ประมาณ70กิโลเมตรทางตะวันออกของแฝงเซกองประเทศเลาวนะฮะ มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและเคลื่อนผ่านประเทศลาวตอนล่างเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานี ในวันที่29กันยายนนะครับโดยพายุนี้จะอ่อนกำลังลงเป็น depression และยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับนะครับแต่ว่ามันก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้และอ่าวไทยนะฮะมีกำลังค่อนข้างแรงก็จะส่งผลให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักหนักมากนะครับ มีลมแรงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะบางที่อาจจะตกสะสมสองสาวันนะครับก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา นะครับใกล้ทางน้ําอะไรต่างๆก็ระมัดระวังนะครับวันที่28คือวันนี้เตือนที่จังหวัดไหนบ้างนะครับภาคเหนือท่านผู้ชมครับพิศนุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์3จังหวัดนะฮะพิศนุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินเยอะหน่อยนะครับจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูดอนทานีสกลนครนะครพนมชัยภูมิขอนแก่น กาลสินมุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางครับลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีตราดภาคใต้ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูล อันนี้วันที่28นะครับค่ะอ่าก็เออตือนวันที่28ก่อนเดี๋ยวมามาเตือนกันทุกวันเลยนะครับ28 29ค่ะ30ถึงไปถึง30เลยใช่ค่ะ,ะค,คุณผู้ชมคะดูภาพเมื่อสักครู่นี้จะเห็นนะคะว่าภาพจากจิสดาเนี่ยศูนย์กลางของพายุเนี่ยขึ้นหอยอันเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะสีเหลืองอๆหลือส้มๆไปจนถึงแดงแนั่นคือศูนย์กลาง <ๆ S 2> ทีนี้การหมุนของเขาเนี่ยหมุนด้วยความเร็ว100 50กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือหมุนรอบตัวเองอแต่เขาเคลื่อนตัวแค่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปอย่างช้าๆนะคะในส่วนของประเทศไทยจะเห็นขอบพายุนะคะขอบเขียวๆนั่นแหละคะ่ะที่มันมาปะทะกับลมที่เรามีอยู่แล้วก็จะทําให้เกิดลมแรงนะคะในพื้นที่จังหวัดต่างๆโดยเฉพาะที่เตือนเมื่อสักครู่ก็คืออุบลกับอำนาจเจริญนะคะความวพร้อมความพร้อมของเขาเป็นยังไงบ้างในพื้นที่ของอำเภอวารินชำาราบซึ่งตอนนี้น้ำท่วมสูงอยู่แล้ว ล้นออกมาจากลำน้ำมูลเนี่ยเมตร60เซนอยู่แล้วณนะตอนนี้นะคะทีนี้พอโนรูเข้ามาเนี่ยคาดว่าน้ำจะขึ้นไปถึง2เมตรห้าิคือล้นฝั่งอะคะ่ะ2เมตรห้าเขาก็เลยต้องอบพยพ คือถ้าสองเมตรห้าสิบชั้นสองก็ลำบากเหมือนกันนะบ้านชั้นเดียวนี่อยู่ไม่ได้อยู่แล้วค่ะนี่ดูทีฮะออันนี้รถลากเรือหรือเรือลากลรถมาไม่แน่ใจว่าเขาเ,<อ>เขาคงจะเป็นทั้งเรือกึๆๆอ่งเรือกึ่งรถสามารถลอยน้ำได้ด้วยอะค่ะลอ,อยน้ําได้ด้วยเพราะว่าต้องขนของหนักรเรื่องซักผ้าตู้เยน็นทีวีทั้งหลายอพยพแล้วค่ะวารินชำราบนะคะโดยเฉพาะจุดที่ต่ําเสี่ยงที่จะน้ําล้นถึงเนี่ยนะคะเดี๋ยวให้ฟังชาวบ้านเหน่อนะคะชาวบ้านที่อพยพเมื่อวานนี้ค่ะ การแม่ก็บิขึ้นไปอยู่ทั่งบานก่อนแล้วเพราะว่ายานหน้ามันมาแบบกระทันหันเพราะมันเคยมาแล้วแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วแหวนอะนี่แล้วการเตรียมการที่เขาว่าวันที่สี่เนี่ยน้ำทนสองเมนหาทิฟเน,นี่ยเขาว่าแม่เกษตรอาเจ,จ้าขับไปในเมืองแล้วบัดไปเนีเชาาบบานอยู่เขาว่าตอนนี้แม่อยู่ตรงริมถนนอย,นอยู่บ้านมันติดกับริมถนนนะคะแม่ปลูกเอาไว้อ,อีกประเด็นหนึ่งก็คือเช้าว,วันนี้ค่ะ ถึงจะยังไม่ใช่วันที่โดนเต็มๆนะคะพายุในประเทศไทยแต่ว่าที่อุบลจะเริ่มจะเริ่มมีฝนตกแล้วในช่วงเช้านี้นะคะแล้วพายุจะเข้าไทยจริงๆคือวันที่29คือวันพรุ่งนี้ซึ่งคาดการณ์อีกว่าพายุโนรูเนี่ยจะเข้าพื้นที่อำเภอเขม,มาราชด้วยนะคะเป็นจุดแรกและอาจจะอ่อนกำลังลงเป็น d e p r e s s i o แต่ว่าต้องเฝ้าระวังกันรายชั่วโมงเลยค่ะก็ขอให้ประชาชนเตรียมรับมือด้วยนะคะ ทางด้านอธิบดีกรมชลประทานคุณประพิษจันมาก็ได้ติดตามสถานการณ์ที่สถานีวัดน้ํา M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยของวรินชาราบนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะวางแผนรับน้ําจากพายุโนรูมีการนําเครื่องมือผลักดันน้ําให้น้ํามูลเนี่ยลงสู่แม่น้าโขงให้เร็วที่สุดหลังจากระบายน้ําออกแล้วก็จะใช้เครื่องสูบน้ําไฮโดรโปนิกซึ่งมีพลังดูดแม้กระทั่งเศษขยะที่ไม่ใหญ่มากที่ปนมากับน้ําก็สามารถดูดออกไปได้ อันนี้จะยึดโมเดลปี2,562มาเป็นแนวปฏิบัติเลยนะคะนี่คืออุบลราชธานีส่วนที่อำนาจเจริญค่ะอ่างเก็บน้ำพุทธอุทานเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้ล้นละล้นเคือนร้อยสามเปอร์เซ็นต์นะคะร้อยสามเปอร์เซ็นต์คือเกิดร้รอยขึ้นมานิดหน่อยเพราะว่าฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันการระบายน้ำก็ช้าทางชลประทานก็เลยใช้กระสอบทรายเอามากัน้นบริเวณระบ,บายน้ำฉุกเฉิน เพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยเออล้นนะคะทางระบายน้ําแล้วเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านที่อยู่ท้ายอ่างนะคะก็จะมีทุ่งนาด้วยนะคะตอนนี้นากําลังโอ้หข้าวกำลังออกรวงเลยแต่ก็ฝากเตือนประชาชนให้ติดตามข่าวตลอดเลยนะคะอย่าได้วางใจค่ะเพราะว่าข้าวนาปีแถวพีสานบ้านเฮ้านี่ก็สิเกียวประมาณจักเดือนพฤศจิกายนนาบางคนอาจจะท่านว่าคมขับหนาหนาวไปตีเข่ากันนะครับแต่ปีนี้ ข้าวจะเหลือให้ได้เกี่ยวไหมอะก็ลดนรัรูรรหลายๆนะจังหวัดเนาะอโอ้จะลําบากนะครับ